สวัสดีครับดีโอวันนี้เรามาออฟฟิศกันอีกแล้วสวัสดีครับพี่ชีพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มองแอลเปลี่ยนไปแล้วอ่ะแบบว่าไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากโอพาน่าเกมการ์ดที่แอลได้ลงไปตอนนี้เด็ดอะเต็มโบกหมดแล้วค่อยเริ่มเกมแล้วเริ่มใครไอ้เหี้ยนี่ใครพูดจาไม่แน่นะไอ้เหี้ยแรงมากนะคือแอลอีกคนนึงเอาเหรอเนี่ยหนูเป็นคน2อันนี้อีกร่างนึงอันนี้ก็อีกร่างร่างทำงานปกติแต่อยากให้สุราเข้าปากองค์บาเข้าสิงสามารถเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงได้เฮ้ยพี่ไปดูมาแล้วแบบว่าอุ้ยแอลไม่เหมือนเดิมจริงโน้กูเสียงตัวเองอ่ะหนูขอพูดใช้พื้นที่พูดตรงนี้แล้วทุกคนลดเสียงลงเพราะมันเป็นมลพิษทางเสียงมากตอนเจมส่งมาให้ดูอ่ะเจมมันลดเสียงเลยมากเพราะว่าเราเป็นคนแบบเสียงแหลมอ่ะแล้วยิ่งเราหูเราแหกปากมากเลยแต่ว่าคนไม่เห็นมุมมองนี้ของแอลเลยนะแบบว่าเฮ้ยแอลแบบว่าพี่แอลเวลาแบบว่าสนุกเฮฮาเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยถามพี่ดิวถามพี่ดิวพี่ไนดูว่าจะเป็นยังไงสนุกสุดๆปักเลยก็เคยแบบวิ่งหนีกันในหมู่บ้านเลยจื้อไปตามอ่ะบ้านเก่าเราที่อยู่เจริญอ๋อก็คืออยู่ที่ออฟฟิศแหละไม่ออปาร์ตี้อยู่ที่ออฟฟิศไอ้เจ้าขังหนูไว้ในห้องพักอันนั้นคือกรณีที่รู้สึกว่าแล้วไปบู๊ที่ลาวมาบันทิดลาวเราอยู่ด้วยก็เลยพี่ดิวพี่ไนท์ด่าซะว่าดื้ออะไรนะเราจะไกลจื้อสองคนจื้อจะขับรถแล้วมันอันตรายใช่มันไม่ควรก็พายหิ้วกันกลับโรงแรมแต่ก็เนี่ยครับผมก็ปกติพี่ก็เป็นไม่ได้แต่ว่ามึงกูก็เป็นปกติเออแล้ววัยรุ่นคนนึงใช่เราก็ต้องมีแบบมุมเฮฮาสนุกแต่ว่านี่คนดูเพิ่งเห็นไงมันก็เลยแบบว่าเอ้ยพี่แอลเอ้ยแต่คนดูชอบนะเออชอบใช่มั้ยชอบพี่ก็ชอบพี่ก็หาดิเออพี่ได้ทำอะไรอ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวถามลุงก่อนว่าลุงว่างไหมแต่วันนี้ว่าจะชวนพี่อัมแต่พี่อัมดูจากทรงไม่ว่างละวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์อ่ะเพราะพี่อัมจะไปหาหมอวันนี้แต่นี่ก็คือทุก EP เลยนะแบบว่าเขาทุก EP เลยคณะสีรักเลยเออโดยนะติดมาเออมันอยู่เขากำลังมาช่วงนี้เอ้ยมึงนี่มันมีเสื้อทุกคนเลยปะเนี่ยใช่ไหมเยอะมีเยอะจริงเหรอเยอะ FC จริงของวูมก็สั่งนี่จริงว่าแอบแปะเห็นแปะสั่งอยู่ในเพจอ้าวรู้ด้วยเขาก็แอดมินพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ไม่ค่อยสดชื่นเหมือนกันเลยรู้ไม่ค่อยสดชื่นนอนตื่นเอานะรู้วันนี้ว่างเปล่าไหนอ่ะอยู่เนี่ยเลยไม่ได้ไปไหนหรอกชวนทำแบบว่ามะม่วงเปรี้ยวไรเดอร์กินกันเองเนี่ยเฮ้ยถ้ามะม่วงเปรี้ยวอ่ะต้องไปหามะม่วงก่อนต้องดูจัดการแล้วใช่ก็เดี๋ยวให้พี่แบบว่าพี่ช่วยทำเฉยใช่แต่ใครสมบูรณ์ใครสมบูรณ์มีใช่ไหมร้านผักก็เป็นร้านผักเป็นมะม่วงเปรี้ยวมีอยู่ใช่ไหมพี่เนี่ยเอาไหมพี่เหรอใช่ครับแถวนี้มันมีแต่แบบว่าถ้าเป็นร้านมะม่วงก็เป็นแบบแก้วขมิ้นแล้วมันจะแบบไม่เปรี้ยวไม่สุดใช่ไหมต้องเป็นร้านดอกไม้มะม่วงเปรี้ยวนะดอกไม้แน่นอนเดี๋ยวให้บางไอ้ไปหาให้แล้วก็เดี๋ยวเราทำกินกันเองเนี่ยร้านผักเดี๋ยวทำกินสักจานนึงไม่ต้องแบบว่าทำเยอะก็ได้ทำกินกันเองเนี่ยแหละอยากเห็นฝีมือลุงเอาแบบไหนแบบตำก็ได้นะเอาแบบได้หมดเลยพี่ได้หมดม่วงก็ได้ได้ซื้อเครื่องมาเหมือนส้มตำเลยบอกว่าได้ได้เดี๋ยวให้บ้าไอ้เตรียมเครื่องให้ก็เดี๋ยวลองทำกินสักจานนึงนะถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำโอเคครับขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่สบอลเป็นพ่อครัวนะครับเดี๋ยวเราเป็นลูกมือให้เดี๋ยวมีบ้าไอ้ช่วยอีกคนนึงขอลดมือพี่สบอลเลยโอเคเดี๋ยวเคลียร์งานรัฐให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวงานเอกชนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาบีอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอันนี้ใครครับเนี่ยอาจารย์บอลคนดื่มเบียร์อาจารย์บอลคนดื่มเบียร์เฮ้ยคือจัดอ่ะตอนแรกจะตั้งชื่อจริงๆนะถ้าไม่ติดว่าเป็นงานลูกค้าอาจารย์บอลคนดื่มเบียร์ได้เลยงานสก๊อตอะไรเงี้ยมาดื่มเบียร์โบราณกินสิงทั้งสองวันเอาสิงเอาสิงเฮ้ยคือจัดอ่ะอันนี้คืออะไรวางจอจอกันจอวางกระโถนอ่ะขาดไม่ได้เลยกระโถนขายดีกว่าแกไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงแม่งเต็มช้อปปี้อ่ะกระโถนนี่เหรอขายดีกว่าแกไปเลยเขาเรียกกระโถนสิบล้านเนี่ยเขาบอกมีคนมาถามซื้อ10ล้านนะจริงเหรอตาว่าเหมือนเขาถามเล่นๆเฉยๆใช่ใช่เก่าอุ้ยขายยากแน่เลยเว้ยในช้อปปี้ต้องวางไว้ตรงไหนอ่ะครับเออล้านต้องวางไว้ตรงไหนอ่ะโอเคมีอะไรถามผมขอถามนะครับผมพอดีว่าลูกที่บ้านโดนยุงกัดนะครับใช่แล้วยุงที่กัดอ่ะไม่ใช่ยุงบ้านเราเป็นยุงบ้านคนอื่นเขาใช่ผมแล้วผมไปตบอย่างเงี้ยถามผมบาปไหมครับไม่บาปหรอกจริงป่ะครับมันตบได้กระทั่งเจ้าของบ้านเขาด้วยเพราะว่าเขาปล่อยให้ยุงอ่ะที่บ้านเขาอ่ะเขาปล่อยมากัดมึงได้ไงกัดลูกมึงได้ไงครับทำไมไม่ยอมขังไว้ให้มันเรียบร้อยผูกเชือกอะไรก็ว่าไปขังยุงเหรอครับใช่
ชื่อกูกองมันเรียกเหมือนหมาก็สัตว์เหมือนกันปะล่ะยุงนี่เลี้ยงให้เชื่องได้ใช่ไหมวะเลี้ยงให้เชื่องได้พิกมันเข้ามาลูกปากมันลูกปากอย่างนี้เขามีอายุ7วันเองนะครับอ้าวไม่คิดว่ามันจะมีลูกวีรานเหรอหมาจะออกลูกคลอดลูกได้เป็นคอกเลยโอ้ยโอ้ยพวกมึงถามอะไรถามมึงดิกูโดนแล้วอ่ะพระเครื่องนี่จำเป็นไหมว่าต้องเป็น400cc ขึ้นไปครับมึงเคยรู้จักเวฟ125ไหมได้กันแรงเกือบเท่า400แล้วถ้ามึงทำลูกสูบใหญ่ๆอ่ะครับมึงรู้จักชัก56ป่ะเด็กวัยเก่าเนี่ยอาจารย์ครับถ้าอย่างเราขับรถไปเจอด่านงี้มาอาจารย์แล้วแบบเจอตำรวจถามว่าคนใต้เบาะเนี่ยเราจะบอกตำรวจมึงนั่นเอาบัตรประชาชนให้เขาดูว่าแบบเป็นคนจังหวัดไหนผมกอดสมุยนี่ก็รอดเลยคนใต้แน่นอนแล้วใต้แน่นอนสรุปไอ้ตำรวจอ่ะมันสับสนทางสรรพนามหรือเปล่าคนใต้บ่มึงถ้าเป็นนักอีสานแล้วเป็นคนใต้ไม่ได้โอ้อาจารย์วันนี้ได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับใส่คำถามด้วยสามร้อยครับเกินครับผมเดี๋ยวเป็นประเด็นครับถามว่าตั้งชื่อจากสิ่งที่ชอบกินหรือเปล่านี่ไม่ใช่อะไรอุ๊ยตกใจว่ามาได้ยังไงแต่เคยเจอแล้วนี่จะเคยรายการอะไรนะเจอแล้วครับผมถามคำถามเขาด้วยครับอาจารย์เบียร์ครับอุตรากรุธทวีปเนี่ยมีความผิดอะไรบ้างครับอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าพูดว่าโลกของเราเนี่ยเราอยู่ชมพูทวีปแล้วทางเหนือของเราคืออุตรากรุธทวีปมีความผิดอะไรกับเรื่องนี้มึงมีความรู้เยอะกว่าที่อะไรอุตรากรุธทวีปรู้จักแต่ชมพูทวีปชมพูทวีปคือโลกของเรารู้จักครับหงอกผมอันนี้เป็นเขาได้ดีดงเขาได้ดีดงระหว่างเหมือนไปเหมือนจริงจอนเบี้ยวอย่างนี้โอเคเป็นของหน้าแต่จอนหน่อยจอนยิกจอนยิกจอนยิกครับอาจารย์ยอดสุดยอดไม่รู้ถ่ายดีโอหรอครับพี่ไม่ทำอะไรจริงวันนี้เอาตอนแรกว่าจะชวนแต่ว่าถามตรงๆแล้ววันนี้ไม่ว่างไม่เป็นไรชวนเขาทำอะไรมะม่วงเปรี้ยวไรเดอร์มะม่วงเปรี้ยวไรเดอร์คืออะไรมะม่วงยำมะม่วงเปรี้ยวนั่นแหละอยากซื้อมะม่วงเปรี้ยวให้ผมทำกินครับผมจะกันนะซื้อมะม่วงเปรี้ยวมาจะให้นี่ยำให้เขาทำให้ผมกินเขาโดดเด่นเรื่องมะม่วงเปรี้ยวครับผมก็เลยให้เขาช่วยง่ายๆครับง่ายๆครับผมแล้วก็ไปนั่งคุยกันต่างภาษาอะไรเงี้ยครับผมง่ายๆเป็นบล็อกเป็นอะไรไปโอเคแล้ววันนี้ไม่ถ่ายเหรอวันนี้ไม่ถ่ายเหรอผมคิดว่าผมขี้เกียจเหนื่อยมากเมื่อวานผมไปถ่ายเป็นต่อมาเมื่อวันอื่นก็ไปปล่อยเกมมันด้วยเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างไม่ได้หยุดเลยผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากพักผ่อนพักผ่อนขอบคุณมากครับขอให้ยอดคุณพุ่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปครับยิ่งไปครับผมขอบคุณมากครับโอ้ยมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้วนผีก่อนไอ้เนี่ยแม่ป้าไอ้นี่ใส่กระโปรงเหรอกระโปรงอ่ะเป็นกระโปรงอ่ะเออแต่งมาเหมือนหมอนใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนเลยมีแต่คนประหลาดเอาเป็นนี่เออแกเลยมั้ยขอบคุณครับผมพี่มีนซื้อมาให้นะครับแกเลยพี่ผ่อนนี่ของพี่ป่ะอุ๊ยต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นซุปเปอร์สปอร์ตใช่มั้ยใช่แล้วมันมีสิ่งที่พิเศษด้วยแต่พี่ผมบอกที่ตรงแบบคุณผู้ชมหนึ่งอ่ะดูมีกาเป็นเนี่ยมึงคิดว่าคนกูจะเขียนเหรอไอ้สัตว์เขียนในประโยคซึ้งๆงี้ไอ้เหี้ยก็ไม่ได้เหมือนที่ไปแคมป์มาพูดถึงตัวหวานหนักใช่ไหมตัวหวานหนักหนักใช่ไหมตอนที่ห้าใช่นุ่มๆเลยตัวห้าก็แก่ดีเราเต้นวะเต้นเนี่ยบ้าว้าแมนซีว้าชอบที่ดีใช่ไหมอุ้ยซื้อให้เหมือนที่ตะบอลเลยอ้าวสามหรอสามครับไม่เป็นไรแต่ว่าชอบซื้ออะไรให้ชอบหมดนี่แต่ของกูสกรีนได้มึงเอาใบเสร็จใบสกรีนอะไรนะใบสกรีนข้างหลังเป็นชื่อตัวเองอุ้ยขอบคุณครับผมสกรีนข้างหลังเลยกูดิวให้ละสกรีนข้างหลังอะไรเห็นไหมดิวลูกโด่งเตะลูกสูงเตะลูกสูงแย่ให้หมดละดิวโด่งเลยได้ขอบคุณนะครับโอเคนะคะถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็อันนี้คือของที่เหลือจากครัวเลยอ่ะอุ้ยนี่กูสามารถเคมนี่ทำช่องกูได้เลยได้เลยจริงเหรอเคมกูเคมได้เลยเนี่ยไม่มีอะไรแบบอุ้ยแต่เมื่อกี้คือไปซื้อแบบว่ายำมาแล้วเดี๋ยวซื้อแบบอุปกรณ์ทำยำมาแล้วเดี๋ยวทั้งนั้นอีพีนี้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งยำก็ยำได้เอ้ยอุปกรณ์เอามายำได้อีกยำได้หมดเลยให้ลูกชงลูกชิ้นนี่คนดังเอ้ยหมูเด้งมาหมูเด้งหมูเด้งอุ้ยอันนี้ก็คนดัง
อะไรครับกุ้งแห้งเยอรมัน 2-3 วันจะไปอังกฤษอ๋อนี่เพลงดังเพลงดังเพลงดังเนี่ยไม่น่าเล่นเลยนึกว่าจะไปทางสุธิราชเนี่ยอ๋อเออว้าวคิดไม่ทันรีบช็อกเลยช็อกเลยรีบรีบเล่นไปหน่อยรีบเล่นไปหน่อยต้มยำน้ำตกอันนี้เลือกครับดิวเคลมได้จริงนะมันดีมากแบบทุกคนอวยให้เคลมแต่ดิวกลับไปรับไปไอ้มาก่อนที่มันซื้อของมาแล้วแต่เดี๋ยวให้พี่ตะวันทำด้วยโอ้วันนี้พี่ตะวันทำหลายอย่างเลยเป็นทุกอย่างใช่วันนี้พี่ตะวันทำทุกอย่างไปจ้าปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรจ้าป้าอะไรจ้าอะถั่วตัดจ้าสวัสดีครับถั่วตัดเหรอจ้าจ้าอ๋อเหมือนเดิมจ้าอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมของคืออะไรครับเหมือนเดิมไม่เอาเหมือนเดิมจ้าวันนี้ไปไหนไปทำงานเหรอไปทำงานต่อแล้วไม่กินตรงกินเตี๋ยวออฟฟิศไม่กินไม่กินแล้วไม่กินแล้วเดี๋ยวโดนนี่โดนถ่ายเยอะเดี๋ยวโดนที่โอนถ่ายเยอะอ๋อเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังไหมโอเคอะไรครับพี่ป้องยำเหรอยำครับผมแต่ว่าหรือตำเอาจะเอายำดีกว่าไม่ได้เอาคกมานี่คกออฟฟิศก็มีอ๋อลุงเลือกอะไรครับถ้าตำอะได้เครื่องหมดว่ะเฮ้ยอ๋อแต่ซื้อเครื่องมาแล้วมีหมดยำก็ได้ใช่ไหมล่ะเอ็มบีดีมทำชอบกินเส้นอะไรครับผมกินมีหยกครับวันนี้โอ้ชอบกินเส้นมีหยกใช่ครับปกติแล้วกินมีหยกด้วยกินมีหยกกับเป็ดครับผมเอาเหรอเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะใช่ครับถ้าร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ๋อจะมีมีหยกใช่ไหมอันนี้ติดกระเทียมทำไมเนี่ยอ๋อมาไงเนี่ยอ๋อไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยชอบกินเส้นอะไรครับเส้นหมี่อ่ะทำไมอ่ะพี่น้องเล่นเส้นวิภาวดีแอบเล่นเบาเล่นเบาเล่นเบาต้องแบบว่าจังหนับเลยโอเคมาเดี๋ยวขอกางโต๊ะทำเป็นแบบว่าอีกร้านหนึ่งไม่มี2ร้านแข่งกันครับผมวันนี้วิธีโคตรคลาสสิกกับมีแบบว่ามีโต๊ะนี่คือแหล่งรวมของกินนะฮะมีทั้งมะม่วงเปรี้ยวอันนี้โรงทานป่ะครับโรงทาน อันนี้เป็นโรงกินใช่มีเนื้อก็โรงทานนิดนึง อุ๊ยๆๆเจ็บท้องเลยเหรออุ๊ยใส่แผ่นเพิ่นนะเดี๋ยวขี้แตก ไปไหนคุณไม่มีสแลนแล้วเนี่ยแบบจบแล้วแต่กลายเป็นแบบว่าบล็อกที่เราเลยใช่วางเฉยไม่อยู่กินกันนะอยู่ตรงก๋วยเตี๋ยวละคนไม่ค่อยว่างเอาอะไรพวกนี้เท่าไหร่มีอะไรทำอะไรสำคัญมากในเยอะเลย ดูนี่คือชีวิตมันจริงๆเลยทุกคน มันเป็นคนอย่างนี้เว้ยเราจะทำงานนี่เออทำเรื่องวีซ่าไปหาหมอด้วยทำเรื่องวีซ่าด้วยไปต่างประเทศขึ้นปีนี้ไปเที่ยวต้องไปเที่ยวนะจ๊ะกรุงโรมไปเวนิสโอ้นึกออกไหมฮะนึกออกครับเคยมีโอกาสได้ไหมที่วันนี้เคยครับผมแต่ว่าจะไปหลายที่ละเดนมาร์กเนี่ยก็ยักยักไปแต่ไปเท่านี้จงต้องไปนะเออมีที่พักที่ดีสบายสบายของกูเนี่ยไปกับพ่อเจี๊ยบไม่ได้ใช้เงินเลยนะแล้วเอาแค่ค่าตั๋วเครื่องบินไปกับที่เหลืออยู่เขาหมดเลยก็หกก็ใช้เสื้อไปอยู่บ้านมีเขามีบ้านที่นู่นโอ้เตี้ยบ้านของแม่พ่อเจี๊ยบแม่พ่อเจี๊ยบมีพ่อใหม่เป็นคนฝรั่งเหมือนกันเขาเลี้ยงแล้วก็ไปอยู่กินเขาบอกว่าอยู่แบบเป็นคนที่นั่นเลยที่ไม่ใช่แบบว่าเราไปเช่าโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศแล้วมีที่พักไปจ้าเพราะมันถูกมากใช่ครับเพราะโรงแรมธรรมดาก็ประมาณ 8-9,000 มันต่อวันลดค่าใช้จ่ายเยอะมากถ้ามีโอกาสก็ควรจะต้องไปกูอยากไปมากเลยแต่ว่ามีโอกาสที่ต้องกูต้องกลับเองก่อนเพราะว่าพ่อพระเจี๊ยบอาจจะกลับประมาณมกรากูต้องกลับก่อนปีใหม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ดิสปีกเฮ้ย I'm come back to Thailand เดินไปถามเขาI go to Thailand. Where? ประเทศไทยอยู่ไหนเขากลางบ้านที่เราเนี่ยอยู่นี่ไปแล้วงั้นเราเชฟก่อนนะครับเชฟให้เชฟกินข้าวก่อนเราเต็มของรอนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายจ้าเจอกันจ้าเอาไปกินนะเอามาลองมีดเปรี้ยวนะเปรี้ยวนะเปรี้ยวนะไอ้ผัดเออถ้าเจอน้องก็ต่อยแม่งนะเปรี้ยวขนาดนี้เอ้ยอันนั้นมันเห่าอันนี้น้องทำอะไรครับผมทอดเส้นทอดปลาเส้นโอ้ยไม่น่าล่ะแต่มันต้องรอเย็นก่อนพี่น้องกลิ่นมันหอมอ่ะไม่น่ากินหอมๆของอะไรอุ้ยไปได้เมนูนี้มาจากไหนเนี่ยทำกินเล่นเหรอพี่กูไม่เคยคิดว่าทำอย่างนี้ได้เลยกูไม่เคยคิดว่ามันทำได้เออใช่เวฟก็ได้ใช่กูเคยแต่เวฟมันจะแห้งเจ๋งเจ๋งเจ๋งมันต้องรอให้มันเย็นแป๊บนึงพี่มันจะกรอบมือแม่งเชฟของจริงว่ะสุดยอดหาเรื่องคุยโอเคนะครับของเครื่องของเราก็มีง่ายๆมากเลยครับก็มีมะม่วงเปรี้ยวปลาร้าใช่ไหมปลากรอบกุ้งแล้วก็เครื่องปรุงนู่นนี่นั่นน้ำปงน้ำปลาถ้าใส่ข้าวคั่วนี่มันจะออกแนวเป็นลาบเป็นแบบว่าอีสานอ๋อก็กูว่าชอบใส่ข้าวคั่วก็ใส่ได้นะมันหอมใส่ได้นะเคนี่เริ่มทำได้เลยป่ะเนี่ยได้เอาอันนี้ใส่นี่อืมก่อนฮะเลยเราต้องปรุงน้ำยำก่อนอ๋อเหรอปรุงน้ำยำก่อนแล้วค่อยใส่มะม่วงมาอีซี่บอกเลยว่าเร็วมากครับทุกคนทีนี้เอ๊ะมีอันนี้ป่ะไอ้กระบวยอ่ะไอ้ทำพีอะไรอ่ะโอ้โหเปรี้ยวจริงเปรี้ยว
เปียกปิ้นเลยแอบเปียกปิ้นทำไมลุงถึงชอบแบบเมนูเนี้ยเวลาแห้งๆไงแล้วกินแล้วมันแบบมันได้หมดเลยนะพี่หมายถึงว่าร้อนหรืออะไรเงี้ยหนาวไม่รู้มันสดชื่นอ่ะนะมันแบบว่าอาหารสดชื่นก็คือเราก็ใส่นี่ก่อนเลยมีน้ำตาลไหมน้ำตาลมีครับมีนี่ง่ายๆเลยจริงๆน้ำตาลกับน้ำปลาก็อร่อยแล้วทำโมเปรี้ยวจริงเหรอจริงอ๋อมันนะเปรี้ยวเค็มหวานใช่ตัดกันอร่อยเลยก๋วยเตี๋ยวไม่เดินมาเนี่ยอย่ามะม่วงเดินมาเลยคนหมักเปรี้ยวหมักเปรี้ยวหมักเปรี้ยวอุ้ยทำไมอันนี้อะไรลิเวอร์พูลอันนี้เชลซีอันนี้แมนซีนะครับอันนี้อะไรครับผมแมนยูใช่ผมอันนี้เบลกัสใกล้บ้านโลคอลโลคอลใกล้บ้านผมจะไม่เชียร์มันจนกว่าผมจะมั่นใจเหรอใช่ทุกตอนวันนี้ผมด่าอยู่ชนะ4นัดติดแล้วนะครับใครก็ทำได้เออผมว่า4นัดติดเหมือนกันชนะเขาบอกใครก็ทำการมาของอัลโมริมนะเออไอ้นี่ลิเวอร์พูลด้วยเชลซีครับเชลซีนี่เหมือนกันนู้นนู้นเด็กเดียวกับลุงนู้นนู้นยืนแดงอยู่นู้นเอาพี่เราหงแดงน้อยมากเลยนะแทบไม่มีเลยอ่ะน้อยของพี่แมนซีมีพี่กับเจมสองคนของแมนซีอันนั้นก็เชลซีเยอะเชลซีนี่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยแบบปักดีเท่ายางของทีมอื่นใช่เชลซีเหมือนแบบว่าอยู่ระดับกลางๆกันเหมือนอาร์เซนอลน่ะเชลซีอาร์เซนอลน่ะไม่ค่อยมีฝ่ายมีเสียงอะไรเขางิ้มงุ้มงิ้มเขาจะมักตีกันเองลอนดอนดับบี้ไม่ค่อยตีกับทีมอื่นใช่ลุงเชลซีหรืออยากเปิดเพจบอลจริงๆนั่นน่ะตั้งชื่ออะไรดิลำเพอให้หน่อยใช้ไม่ใช่อีกเรื่องลำเอียงเราเราก็จะพูดสมมติแมนซิตี้เตะเชลซีและแมนซิตี้ชนะอุ้ยเป็นทีมในประวัติศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกแล้วมึงอวยแบบจัดอะแต่พอถ้าเชลซีชนะแมนซิตี้ก็เป็นแค่บอลลูกกลมๆครับมันสามารถที่จะเข้าฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แค่บอลลูกกลมมันไม่ใช่บอลครับมันเกมกีฬาไงไม่ชนะใช่ไม่ชนะใครจะชนะอย่างเดียวหรอไม่ใช่ลุยลิสเออก็ตามชื่อเพจอะตามชื่อเพจอ๋อนี่คือรอน้ำตาลละลายเลยใช่ดีโคตรสมเอาจริงมีคนแบบส่งคำถามมาถามลุงจากทางบ้านด้วยนะถามที่อะไรวะมี FC ลุงอ่ะทักมาถามแต่ถามผ่านดิวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถามกูใช่ถามว่าอยากรู้ว่า FC คนนั้นคือใครใครไอ้ไหนไอ้จัดถามที่อะไรอ่ะนี่มีคำถามด้วยนะช่วยมั้ยพี่สาบอลเลี้ยงลูกแบบไหนครับเดี๋ยวถามไหนถามมาก็เลี้ยงลูกแบบคนอื่นที่เขาเลี้ยงทั่วไปอ่ะแบบลักษณะไหนแบบสไตล์ลุงอ่ะแบบแนวไหนครับเป็นวิทยาทานให้กับคนดูแนวไหนเหรอกูตอบไม่ถูกว่ะคือแบบแนวยังไงลุยปล่อยลุยปล่อยสู้ชอบลุยใช่มั้ยให้เขาได้เจอด้วยตัวเองอยากให้มันแบบว่าใช้ชีวิตไม่เน้นห้ามอย่างเช่นเหรอดิวเห็นแบบว่าคลิปที่แบทเทิลปีนลงประตูก็ไม่ห้ามนะดิวเห็นไม่ห้ามปล่อยแม่งไปเลยอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่อยากให้แบบว่าเจออะไรก็อันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่กล้าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นห้ามอ่ะอย่าห้ามอ่ะให้เขาเจอด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมมีอีกนะมีครับผมจริงๆนะไอ้นะ FC ลุงจริงนะไม่โทรมาถามนี่มีคำถามนะครับผมเป็นเกี่ยวกับว่าเรื่องในบ้านลุงนะครับเพราะว่าทำยังไงถึงได้คบกับแม่ก้อยได้นานขนาดนี้อดทนดิครับไม่ใช่มันก็ความรักกันแหละเอออยู่ด้วยกันน่ะดูแลใจใส่ครับจริงมันขึ้นอยู่ที่ความอดทนก็ต้องมีด้วยใช่พอดีนี่ก็เหมือนกันเพราะคนมันก็มันโดนด่ามันทะเลาะกันไปบางคนถ้าไม่อดทนก็เลิกกันเออใช่ถูกไหมล่ะเวลาทะเลาะกันถ้าพูดว่าถ้าอยู่ด้วยความอดทนมันก็ต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูอยู่เพราะกูรักมากอันนี้อันนี้ปลอมเราก็ต้องแบบก็อดทนรักแล้วก็แบบว่าถ้าหรือว่านะถ้าคนที่ตอบว่ารักอย่างเดียวอันนี้ว่าเขาน่าจะยังไม่มีลูกด้วยกันใช่เพราะว่าก่อนมีลูกกับหลังมีลูกอ่ะดีว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนกันใช่กับไนท์นะแต่คือแบบว่าเราอยู่มาด้วยกันจนแบบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วผูกพันเออมันก็แบบรักไปแล้วอะไรไปแล้วนู่นนี่นั่นดูแลกันลองแบบว่าคิดสภาพไปแบบว่าอย่างเช่นแบบวันหยุดเราจะอยู่กับใครเราก็อยู่กับเขาเพื่อนไม่มาอยู่กับเราตลอดเวลาต้องครับใช่เวลาเขาคือแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วใช่ที่เขาจะขี้บ่นเก่งเรื่องอะไรบ่นแบบเรื่องอะไรครับโดนบ่นในเรื่องอะไรโอ้โหอย่าให้พูดเลยอาจารย์ที่เห็นจากในสตอรี่ได้ไหมก็คือเรื่องแกชอบหาโอกาสให้ตัวเองบ่อยเกินหาโอกาสไปดื่มสังสรรค์เขาชอบของโปรดเขาไงเออโปรดอ่ะของมักเนาะของมักของแกของนัวเรามาชอบอ่ะให้ทำไงได้ใจมันเรียกร้องไอ้พักก็ได้อยู่แต่จะให้เลิกก็ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเออวันเกิดดิวที่ผ่านมา
วันที่4อ่ะดูเมลถามเฮ้ยวันนี้กินป่ะเราหาโอกาสเลยเออดิบอกเฮ้ยไม่กินลุงโถวันเกิดไม่กินไหนวะแม่งเกิดไม่แดกเล่าเออถึงไหนแล้วครับนี่ก็ใส่ใส่หอมลงไปหลังจากที่คนอันนี้เสร็จใส่หอมแล้วก็นี่จะจบแล้วจะเสร็จแล้วนี่จะเสร็จแล้วใส่เพื่อจบแล้วโอเคโอเคทำมาหมดมาคุยสารเนี่ยมาคุยสารจริงซ้อนครับอ่อนซ้อนครับมือสองคนน่าไปทำเพจบอลเนาะมีในกล้องนี่คือแบบว่าจริงไม่รู้จะไปทางไหนอะเด็กเลยตรงสถิติแม่งมีหมดแล้วอะรู้แต่พี่อยากทำนะแบบว่าแบบไลฟ์ก่อนเกมแล้วหลังเกมจะทำตอนนี้คืออยากตกผลึกเขาเรียกว่าอยากได้คอมเมนต์ที่มันแบบคุณภาพอะเราก็ต้องเก่งด้วยในระดับหนึ่งต้องมีคนรู้เรื่องด้วยใช่ถ้าเกิดว่าเราไปใส่แบบเป็นบางเพจอย่างเช่นแบบว่าเราไปใส่ไปล้อเลียนเขาเลยอย่างเงี้ยแต่เขาจะล้อเรากับคอมเมนต์จะไม่คือคุณภาพเอาตรงนี้ก็ได้พี่หลักๆเลยอะเราเอาแบบทีมตัวเองหลักๆก็ได้เราก็แค่เอาข่าวแบบว่าข่าวเอ้ยทั่วไปที่แบบว่าเต้าบ้างข่าวจริงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเอามาแม่นทีมเราใส่ข้าวคั่วไหมใส่ไหมเอาดิเอาใส่นะเอาที่ลุงชอบอ่ะถ้าทำเป็นกลุ่มนะเหมือน NR อะไรเงี้ยเขามีหลายๆคนเออชอบพี่นิ้งถ้าแบบเนี้ยต้องแบบว่าต้องรู้จริงต้องรู้หลายๆทีมดูหลายๆใช่มันต้องรู้ยันชื่อคนแบบชื่อเทคนิคการเล่นเล่นตำแหน่งไหนอะไรอย่างงี้คนนี้มาจากประเทศอะไรอะไรเงี้ยวิเคราะห์ได้เอออยากเป็นแนวๆนั้นนะเพราะว่าอยากให้คอมเมนต์คุณภาพไปเฉยแต่จริงๆก็ได้แหละพี่ก็บอกไปก่อนว่าเป็นจริงๆมันความคิดส่วนตัวความคิดของช่องอ่ะแหละไม่เกี่ยวมาบอกมับเข้าให้เป็นไงครับแซ่บเลยหวังได้แล้วไม่ขาดแล้วมึงเนี่ยอารมณ์เนี่ยเอาเรื่องเลยอารมณ์นี้ไม่ขาดแล้วมึงซื้อเบียร์เฮ้ยเป็นของกับแก้มเลยนะใช่มันกับแก้มเลยครึ่งลังแล้วพี่เดียวต้องจัดแล้วยาวเลยนะจัดเลยไม่ได้กลับบ้านนี่เขาต้องขับรถไปรับลูกและเต้าอีกนะเออโอ้ยโอ้ยไอ้พวกนั้นไปไหนแล้ววะน้องเดี๋ยวเปรี้ยวได้ไก่ด้วยอร่อยครับนี่ไงครับผมเปรี้ยวจริงสับใส่อีกเหรอเทไปดิอ๋อแดดน้ำลมมันคันปากเหรอมันต้องน้ำต้องกระหองน้ำสัตว์น้ำอะไรของผมนิดนึงนี่แล้วแล้วตั้งตรงนู้นเลยฮะได้ฮะเชิญครับอันนี้งงเลยคนกินก๋วยเตี๋ยวงงกันหมดอ่ะเอาอย่ามาม่วนมาเสิร์ฟกลางโต๊ะก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกันพี่ผมติดหวานผมติดหวานอ๋อแล้วแต่ชอบแล้วแต่คนมักเนาะเดี๋ยวเปรี้ยวดีจังนะมะม่วงเปรี้ยวดีจังต้องเบียร์ต้องเบียร์เลยมันเปรี้ยวสะใจใช่ไหมแม่ก้อยก็อร่อยนะก้อยแบบว่าใส่ข้าวคั่วโอ้ยเอาดิของแต้มปรุงขวดเองขวดจนขมหมดเลยอยู่บ้านเออขั่วข้าวนี่คืออะไรเอาข้าวเหนียวมาขั่วหรือข้าวเจ้าข้าวสารข้าวสารเหนียวเอาข้าวสารมาทุบมาตำก่อนให้ละเอียดขั่วก่อนพี่ขั่วก่อนเอาไปแบบว่าผัดเตาอ่ะผัดกระทะเปล่ากระทะเปล่าไม่แล้วก็มาตำมีกลิ่นปุ๊บแล้วก็มาตำหรือปั่นอะไรโคตรไม่ชอบตอนแม่ทำทั้งกลิ่นทั้งอะไรโอ้โหเหม็นเนาะฉุนแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบหอมจัดเลยนะพอใส่ปุ๊บแบบแม่งชูทุกอย่างขึ้นมาเลยลาบเลิฟก้อยอะไรเงี้ยต้องใส่อะใช่มันไม่มีรสชาติหรอกทุกคนแต่ว่ามันต้องใส่อ่ะใส่ไม่ใส่ไม่ได้อ่ะอุ้ยน้ำลายฉีดอยู่ในปากจิ๊ดสายพวกใช่แต่น้ำตาลเยอะขึ้นเหรอใช่สบายน้ำแข็งไม่ละลายน้ำตาลงัวหวานโอ้โหหวานแล้วก็เปรี้ยวปริ๊สเปรี้ยวจัดปอกย้อนมันด้วยจริงเหรอใช่มันมีวิธีปอกของมันด้วยเหรอแบบว่ามึงดูเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยนี่เหรอไม่เคยรู้แต่ว่าเขาปอกทางหัวนอกใช่อันนี้คือหัวมันมันจะไม่แค้นมือมันจะไหลไปตามมือพอดีเนี่ยให้ความรู้เลยความรู้ใหม่อันนี้ขอใส่นี้ได้ไหมใส่เป็นชิ้นก็หั่นแบบหั่นครึ่งเลยดูเคยทำอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นมันใหญ่เกินถ้าเป็นชิ้นอย่างเงี้ยจะดูน่ากินเออแต่แบ่งมันเป็นแกนกลางมันหรือเปล่าใช่จะได้กินได้ว่าอย่างนี้เหรออ๋อแล้วไม่เคยปอกของมวงทานนี้มาก่อนเพ็ดมาโอเคที่หลังของแม่ง
กินก๋วยเตี๋ยวจะมันงงว่าเข้ากันได้ไงคือซัดกันแบบว่าอร่อยเฉยกูทำไม่ได้นะแบบอย่างเงี้ยเอามีดมาแบบกูทำไม่ได้กูไม่ถนัดแบบเสียวเสียวมันแบบว่าเข้ามืออันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมใส่หอมมาใส่หอมก่อนจะแพะอันนี้เฮ้ยใส่จุนแล้วจ้ะใส่แล้วครับตอนนี้รถผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วเส้นหน่อยเสียบหน่อยนี่ไตแต่งเหมือนไอไตแต่งกินมาม่าทุกวันเชื่อชอบไหมชอบอะไรที่เป็นโซเดียมหมับเขาให้ยอดได้เลยอ่ะได้เลยเอาเลยอ่ะแม่แต่ว่าพ้วนเพื่อนเนี่ยนะมันไม่ดอกจับอ๋อมันเปรี้ยวอย่างนี้เนาะเป๊ะนะไม่โดนหรอกมึงไม่ท้องเสียให้มันรู้ไปเดี๋ยววะกินก๋วยเตี๋ยวแบบม่วงเปรี้ยวอ่ะแล้วบักม่วงกับบักม่วงอ่ะชีพมันต้องเบียร์อยู่แล้วอยู่แล้วหรือว่าเหล้าขาวเนี่ยนี่ครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็เป็นการขอบคุณมิสเตอร์บอลนะผมขอมอบม่วงเปรี้ยวให้ไปทำกินต่อที่บ้านได้ครับไอ้ฝ่ายชอบไปฝากบ้านๆเพราะบ้านเขาติดแซ่บใครทำอาหารเก่งกันทั้งบ้านเลยชอบชอบขอบคุณนะครับซื้อติดบ้านไว้มั่งครับผมขอบคุณครับแห้งๆมันใช้ได้ขอบคุณที่มาดีโอแพดคอร์สในวันนี้นะครับผมเมื่อกี้คือนี่เมื่อกี้คือสัมภาษณ์ไปแล้วอ๋อสัมภาษณ์ไปแล้วอ่ะเยี่ยมไปรู้ตัวเลยล่ะอันนี้คือแบบแพดคอร์สไปแล้วนะครับผมแล้ว EP ไหน EP หน้าถ้าเกิดว่าเหมือนเล่นแบบอ่ะนะใช้คำผวนมันอย่างเดียวเลยใช่ใช้ผวนผวนผวนพอดแคสต์มึงแพดคอร์สแพดคอร์ส DAO Story DAO Story เนี่ยอะไรอ่ะเป็นคาอะไรด้วยคาอะไรด้วยใช่ฮะแล้วถ้าเกิดว่า EP หน้าถ้าเกิดอยากได้เป็นใครก็คอมเมนต์มาได้เผื่อแบบอยากได้พี่ตงพี่แต้มอ่ะคนอยากได้มึงเยอะมากเลยนะเว้ยทำพวกอ่านอีสานได้ต้องไปทำอะไรกินดิที่มึงบอกว่าอยากให้โอน่าทำตอนนั้นอ่ะวิลืมนี่อะไรนะที่มึงบอกอาหารบ้านมึงอ่ะโอ้โย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 เออมันอุปกรณ์มันซื้อได้หมดใช่ไหมได้พี่เครื่องมันโล่ง่ายๆเลยเดี๋ยวมาทำกันแต่ว่ามันจะนานหน่อยมีใบต้มไก่อะไรเงี้ยอ๋อมีเป็นก่อนหน้านี้มึงก็ขออะไรมานะซุปหน่อไม้อะไรหน่อไม้อะไรเดี๋ยวไงก็สายแซ่บสายแซ่บเดี๋ยวมาทำกินกันนะโอเคโอเคไม่รู้ดูยังงงเดี๋ยวกลับไปเซิร์ชก่อนลองแล้วผมห่อมาจากบ้านเลยนะวันนั้นอ่ะห่อมาจากบ้านแล้วเอามาให้พวกไอ้ดีมลองอร่อยไก่ใต้น้ำเออคล้ายบ้านสวนบ้านเออใกล้ๆกันนี่ว่าเออใกล้ใต้น้ำจะรู้จักแต่บางจังหวัดไม่รู้จักใต้น้ำรู้จักโอเคอันนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับตึงตึงก็ตึง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 ก็ตึง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 ก็ตึง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 ก็ตึง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 ก็เต้นให้ดูเห็นจอใช่ไหมวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเจ้าไต้หยองไปเอาหยองออกก็คือใช่ไปเอาหยองออกเพราะว่าผมเริ่มยาวแล้วนะครับผมใช่จะตัดให้มันเท่ากับคนอื่นเขาใช่ที่ตรงข้างๆเห็นไหมงูวันนี้น้องจะได้ตัดผมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวป้าตัดด้วยไม่ต้องห่วงน้องแล้วก็เดี๋ยวค่อยไว้ให้มันพร้อมกันเพราะว่าเห็นไหมมันยาวเป็นกระหย่อมกระหย่อมใช่มันเป็นกระหย่อมตรงกลางเห็นไหมก็เดี๋ยวค่อยไว้ขึ้นใหม่พร้อมกันให้มันเท่ากันครับจะได้แบบว่าเป็นทรงนะใช่ก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวจะไปร้านตัดผมนะครับผมแถวหมู่บ้านกันนะฮะแปะเข้าไปแล้วตัดผมกันไปชิตึงตึงก็ตึงตึงจริงชิตึงตึงก็ตึงตึงจริงอันนี้คือน้องเห็นจอไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ไม่ค่อยจอยเพราะน้องเห็นจอไปลูกไปแล้วร้านทำผมร้านเดิมครับร้านที่ป้าป้าเข้าสวัสดีครับท่านน้องว่าตัดผมใช่เอ้ยรู้จักไหมนี่ร้านตัดผมไงมันดูนี่ไงน้องรู้จักไหมร้านตัดผมอุ๊ยได้ยินไหมทำไมเด็กถึงชอบเสียงใดผมมาพี่นายแรกๆเขาตกใจเลยแต่ว่าตอนนี้เขาชินแล้วตรงที่ว่าเราเป่าให้เขาได้ยินตอนอยู่บ้านใช่ตอนอยู่บ้านเนี่ยเวลาเราเป่าได้ผมเนี่ยนั่งเปิดก่อนเราจะเปิดให้แล้วก็ชูให้เขาเห็นว่านี่คือใดเป่าผมเราเปิดหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเสียงเขาได้ยินเสียงแล้วเขาไม่เห็นเขาจะตกใจแต่ว่าตอนคืนอ่ะเขาเปิดน้องก็จะแบบว่ามองแบบเน้นๆๆๆๆเห็นไหมนะแล้วนางชอบนะนางชอบฟังนะยืดดิตาค้างเลยแต่รอนะน้องเดี๋ยวตัดผมกันเดี๋ยวป้าก็ตัดด้วยแต่ให้น้องตัดก่อนโอเคไหมเข้มไม่จัดเดี๋ยวรอคิวนะลูกเดี๋ยวไปตัดกันนะลูก
น้องกำลังบอกว่าสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวน้องก่อนตัดผมเราก็ต้องเติมพลังเพื่อให้ไม่งี่เง่าเติมพลังก่อนมาดูขาดิไอ้ลูกเติมพลังก่อนตอนนี้คือแบบสิ่งรอบตัวใหม่กำลังสนใจสิ่งรอบตัวเดี๋ยวก็ได้ไปกินนมก่อนน้องจะได้แบบว่าไม่งี่เง่าเชิญจ้าหม่ำหม่ำหม่ำแล้วเปาะหม่ำ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 จึงมากจึงมากจึงมากแล้วพี่บอกว่าขอถ่ายได้จีหนึ่งวันโอ้โหการที่แบบว่าถ่ายได้จีหนึ่งวันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเดือดอยู่นะไม่กินเพราะตอนนี้คือบรรยากาศรอบๆคือใหม่อยู่ครับน้องเลยแบบว่ายังตื่นเต้นกับบรรยากาศใหม่ๆอยู่ทำไมน้องดูดจุกนมวันเต็มอย่างนั้นหรือจุกเบี้ยวเลยแต่น้องเดี๋ยวต้องรอต่อคิวนะครับแล้วเดี๋ยวน้องไปตัดผมกันนะโอเคไหมกินนมก่อนเนาะเอาแค่ตรงที่มันยาวๆอะค่ะออกใช่เอาอันนี้ออกเพราะว่าให้มันเท่าๆที่ร่วงไปเอาแค่นี้เดี๋ยวก็ค่อยไว้ใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยไว้ตึงก็ตึงตกใจเลยเอาเลยเอามือไว้ก่อนลงมือไว้อ่ะจะเล่นทุกอย่างให้ไม่ใช่ของเล่นอุ้ยเพียนเลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะน่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยน่าเปลี่ยนเลยไม่แบบว่าเราไม่เคยเห็นทรงนี้เขาไงแบบดูดิอุ้ยอุ้ยน่าเปลี่ยนเลยดูดิโอ้ยเหมือนพี่แบบว่าเหมือนพี่ทหารเลยอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วผมคือปัดไม่ไปเลยอ่ะตรงขวัญอ่ะแบบว่าแล้วตอนเกิดคือแบบว่าชัดมากค่ะตรงเนี้ยแบบแยกกันให้เห็นเลยอ่ะโอ้โห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 โอ้ยเป็นผู้ชายแล้วอ่ะอันล็อกคอไว้เลยสู้ไม่จะสู้ล็อกคอไว้เลยแค่การตัดผมน้องแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวหล่อจ้ะแต่ตัดผมเราก็น่ายังเหมือนเขาอยู่นะน่ายังเหมือนเราอยู่น่าเปลี่ยนสีโอ้โหนี่ไงได้ครับผมหรือมาแล้วลูกมาแล้วหล่อจังเลยลูกชายพ่อว้ายเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปสระผมก่อนนะเดี๋ยวไปล้างผมล้างตัวแล้วก็เดี๋ยวมารอผมแห้งก็เดี๋ยวมาดูทรงแบบว่าตอนที่โดนเนี่ยโดนน้ำเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นทรงขึ้นกว่าเดิมนี่เต็มลิ้นโอเคตลอดจับเลยน้องแบบไปทางหล่อแล้วอ่ะนี่เฮ้ยหล่อจริงนี่นะหล่อจริงหล่อจริงจางอุกของแม่จางอุกน้องจางอุกชินยูพ่อหนุ่มชินยูขนมชินยูจางชินยูพระเอกเกาหลีจอชินยูของแม่นี่นะครับก็ตัดเสร็จแล้วก็คือประมาณนี้อติงหล่อๆๆๆแล้วก็พี่เขาตัดให้ฟรีด้วยนะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับใครที่แบบว่าอยู่แถวตลาดคลองสี่เมืองใหม่ก็มาได้นะจ๊ะตึงตึงชื่อไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวดูทรงผมน้องแบบว่าตอนที่คลายน้ำแล้วดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปดีโอกลับมาแล้วครับแล้วนี่ก็คือทรงผมสุดเท่ของน้องน้องเท่จริงทำไมน้องเท่จังเลยครับน้องครับอุ้ยดูแบบดูผอมลงปะเนี่ยตัดทรงนี้แล้วดูผอมลงเลยนะครับพี่ไหนน้องน่ารักจังเลยลูกเขาพอตัดผมปุ๊บคือพี่ไหนเลยไม่เหลือเขาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวยาวมันก็หย่อยนี่ คือตัดให้มันเท่ากันที่แบบเขาร่วงไปนี่แหละเพราะมันยาวเป็นกระหย่อมกระหย่อมใช่ตอนนี้เท่ากันแหละคือแบบพี่ไหนเลยอะ แต่ดูเป็นผู้ชายมากขึ้นเยอะเลยนะน่ารักที่สุดในโลกเลยดูเป็นผู้ชายขึ้นเยอะเลยนะพี่ไหนน่ารักที่สุดใช่ดูเป็นผู้ชายเลยนะใช่ตอนนี้เป็นเหมือนผู้ชายนะก่อนหน้านี้เป็นน้องเดซี่ตอนนี้เป็นน้องไดจิธรรมดาเอาหมูเด็กคำคำตึ้งกึ่งนั่นดูป๊าป๊านั่นนั่นจ๋าโอเคแม่เอาให้มาดูแม่ชัดแบตกันอึ๊บอุ๊ยหยิบโทรศัพท์เองได้แล้วด้วยน่ารักจังเลยไปแล้วเรามาลาพี่ๆเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับให้ดีโอสตอรันด้วยนะครับเออไปละเด้อเจอกันเด้อน้องครับพี่ๆฝันดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับบ๊ายบายสิลูกน้องบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก็โซนายนะครับผมสั่งได้นะจ๊ะสบู่เดี๋ยวจะแท็กผลิตภัณฑ์ให้อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะจ๊ะได้เลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะลากันไปกับทรงผมสุดเท่ของน้องนะครับ EP นี้หล่อจังเลยลูกใครเนี่ยลูกใครเนี่ยหล่อจังเลยสุดยอดไปแล้วครับบ๊ายบายนะ